รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยววันนี้ผมและคุณนาตาลีนะครับจะพาชาวหนีเที่ยวไปกินพิซซ่ากันที่ร้าน Pizza in the Sky ที่โอกินาวาครับจากนั้นนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูฉลามวาฬที่ชูราอุมิอะควาเรียมจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนต้องติดตามหนีเที่ยววันนี้นะครับอร่อยดีถือว่าพิซซ่าที่อร่อยเลยสมแล้วครับคุณผู้ชมที่เป็นอะควาเรียมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นอันดับที่2ของทั้งโลกโอ้โหมันใหญ่จริงๆผมว่าพูดถึงปลาที่นี่เขาต้องมารยาทดีมากเลยเพราะว่าว่ายทั้งวันสนับสนุนโดยTrue Vision CG Plus จาก True Move Edgeโอกินาวาเช่นเคยแล้วก็อยู่บนเขาค่ะนี่ข้างหลังนะคะเห็นวิวของโอกินาวาโชคดีมากเลยค่ะเพราะเมื่อกี้ฝนตกเยอะแต่พอเรามาอ่ะมันเริ่มหยุดมันก็จะถ่ายได้หน่อยนะคะเราไม่ได้มานั่งชมวิวเฉยๆนะคะแต่เรามีเหตุผลค่ะนี่หันมาทางนี้เดินมาแล้วคนนี้ก็มัวแต่ไลฟ์อยู่ผมไลฟ์อยู่นะเนี่ยเรามาทำอะไรคะตอนนี้อยู่ที่ร้าน Pizza in the Sky Pizza in the Sky เพราะว่าเขานั่งทานพิซซ่าแล้วก็มีวิวของโอกินาวาเยอะมากแล้วร้านนี้นะมันตลกมากคือเพราะว่าทั้งเมนูมันมีให้เลือกแค่พิซซ่าหน้าเดียวคือไม่ให้เลือกถ้าเกิดว่าเลือกนะคะเลือกพิซซ่าหรือไม่ก็สลัดแล้วก็มีน้ำต่างๆแค่นั้นคือไม่เอาพิซซ่าหน้านี้ก็เอาสลัดไปแล้วกันสลัดก็มีเดรสซิ่งเดียวค่ะแต่ว่าคนมารอเยอะมากดูสิเชื่อว่าที่มารอเยอะนะคะเพราะว่าวิวมันสวยด้วยแล้วก็ได้ยินว่าพิซซ่าอร่อยอร่อยไหมเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันด้านในคุณผู้ชมครับผมกำลังถือเมนูอยู่ร้อนหรืออะไรกันแน่คะบ่าผมหิวมากผมรอมาชั่วโมงแล้วนี่คือเวลานะครับณปัจจุบันนะฮะที่นี่นะฮะบ่าย 3:20 นนะฮะแล้วเราสองคนยังไม่ได้ทานอาหารเช้าแต่ปรากฏตอนนี้คือบ่ายสามแล้วครึ่งหิวมากค่ะฉะนั้นถ้าไม่อร่อยนี่แย่แน่ๆคือพิซซ่าเนี่ยมันไม่มีทางจะไม่อร่อยแต่ลิเชื่อว่ามันต้องอร่อยไม่งั้นคนมันไม่แน่นขนาดนี้วิวอย่างเดียวมันก็กินไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเอาจริงๆนะตั้งแต่ผมพูดตั้งแต่มาแล้วผมมั่นใจว่ามันไม่ได้อร่อยไปกว่าพิซซ่าที่เมืองไทยที่เรากินอ๋อแน่นอนแล้วมันก็ไม่ได้อร่อยไปกว่าสมมติเราสั่งมาที่บ้านมันก็ไม่ต่างมากอะแน่นอนแต่อันเนี้ยมันเขาเรียกว่าพิซซ่าอินเดอะสกายไงคือมันเป็นพิซซ่าที่อยู่บนเขาแล้วก็มีวิวมันก็เปลี่ยนบรรยากาศมันต้องอร่อยมากถ้าผมจะพูดว่าอร่อยแบบต้องมาเพราะอะไรวะเพราะถ้าต้องมารอชั่วโมงนึงอ่ะมันต้องอร่อยแบบอร่อยแอนิมอลอ่ะสำหรับคนชอบวิวอาจจะอย่างไรเอาบรรยากาศเพราะมากโอกินาวาเอาจริงๆนะมันไม่มีอะไรให้ทำมากเออไปไม่ได้คุณก็ใช้เวลาไปเรื่อยๆมาแล้วนี่ครับสลัดโอ้โหโอ้ดิชาโอ้โหยิ่งใหญ่ว่ะนี่นะฮะชาของผมโอเคอ่ะนานสลัดสลัดนานรอนานมากใช่เลยอ
นะจับดูแป้งดีเลยเฮ้ยเริ่มมีความหวังเว้ยโอ้โหดูดิชีสเชิ้ตเดี๋ยวดูอร่อยดีถือว่าพิซซ่าที่อร่อยเลยแต่ไม่ใช่1ชั่วโมงคืออร่อยรอ15นาทีผมอร่อยอะรอชั่วโมงนึงผมว่าไม่ชั่วโมงดีว่าได้สรุปได้แล้วค่ะถ้ามีเวลาเหลือมาโอกินาว่าแล้วไม่ได้มีสเกดจูลที่แน่นไม่ได้ต้องทำอะไรมากมายนะก็มาเถอะมันก็เหมือนแบบขำๆนั่งดูวิวถ่ายรูปไปต่อคิวไปด้วยเพราะว่าที่เนี่ยจองไม่ได้ยังไงก็ต้องมาเอาคิวแล้วก็คือเอาฟิลอะแล้วพิซซ่าก็อร่อยดีจริงใช่ใช่อร่อยดีแต่ถ้า expect ว่าแบบคุ้มค่า1ชั่วโมงอะอย่างนั้นอะไม่แต่ถ้าคุณชิลคุณมาแบบชิลๆอะมันอร่อยดีชอบงดงามดอกไม้ที่เห็นนี่ดอกไม้จริงนะคะน้ำตาลค่ะก็เป็นน้ำตาลอ้อยครับหลังจากที่เราทานพิซซ่าเสร็จแล้วเราสรุปแล้วว่าร้านนี้เนี่ยคือเป็นร้านที่มาได้ถ้าคุณผู้ชมมีเวลาเหลือเพราะว่ารอชั่วโมงหนึ่งแต่ว่ามูลค่าความอร่อยประมาณ15นาทีคือรอ15นาทีถือว่าอร่อยรอชั่วโมงถือว่าใช้ได้แต่นี่สิ่งที่มันอร่อยมากคืออีนี่ซอสพริกเราไม่ได้ขายซอสพริกถ้ามาให้ลองเปลี่ยนรสข้างๆด้วยซอสพริกสำหรับคนไทยชอบแน่ผมใส่ไปแบบแทบจะท่วมเลยอ่ะคือไม่เห็นเนื้อพิซซ่าเลยอ่ะอร่อยดีแซ่บเลยขนมของที่นี่นะคะที่สั่งมาก็มันไม่ค่อยมีให้เลือกหรอกแล้วตอนนี้มันเหลืออย่างเดียวก็คือมะม่วงซึ่งมะม่วงเขาไปแช่แข็งแล้วอ่ะกลายเป็นไอติมมะม่วงกลายเป็นไอติมมะม่วงไปเลยนะฮะไอเย็นดีนะอ๋อเย็นสนับสนุนโดย Concept Furniture Napira Travel Stylist เราสองคนนะครับอยู่ในชูราวิอควาเรียมซึ่งเป็นนะฮะอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นใช่เป็นอันดับที่2ครับของทั้งโลกไฮไลท์ของที่เนี่ยคือฉลามวาฬค่ะแล้วก็ไม่ได้มีตัวเดียวด้วยนะคะคือมีฉลามวาฬอยู่ข้างในถึง3ตัวด้วยกันมันยิ่งใหญ่ขนาดมีฉลามวาฬเข้าไปอยู่ได้ค่ะไปก็จากที่จอดรถนะคะก็จริงๆใครจะเดินมาควาเรียมก็ได้แต่ถ้าจะไม่เดินก็นั่งรถแบบเราเพราะว่าถ้าเดินแบบไกลพอสมควรเลยคือเดินมาสิบนาทีนี่ควาเรียมเป็นภาพรวมของอควาเรียมนะคะ ซึ่งใหญ่ตรงนี้คือตัวไฮไลท์เลยเห็นไหมคะมีฉลามวาฬ3ตัวนอกนั้นก็แบบตรงทางเดินก็เป็นปลาเล็กๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องทำเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเราเหลือเวลาประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะรีบขึ้นไปแล้วก็มุ่งหน้าไปหาปลาฉลามวาฬเลยค่ะที่โอซาก้าโอซาก้านะเขาก็จะมีบ่อแบบนี้ให้เราจับได้
แล้วก็เขาจะบอกวิธีค่ะว่าให้จับยังไงอย่าไปขยำนะให้แตะเบาๆได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าเราได้ experience สัตว์ทะเลนั้นจริงๆคือประเทศอื่นตั้งแต่เคยไปมามันจะไม่มีตู้ให้จับเลยอย่างที่เนี่ยซึ่งเป็นโอกินาวาก็มีให้จับอีกค่ะนี่เหมือนที่เขาจับกันนะคะแต่ว่าจับเสร็จเขาก็จะมีจุดล้างมือให้ด้วยนี่คือการจับดาวฮะจับดาวนะฮะส่วนอันต่อไปฮะอันนี้เขาเรียกว่าจับปลาสองมือนี่เฮ้ยตะบูอะตะบูไม่มีตะบูตะบูอะไรกันเมื่อกี้ค่ะเห็นปูตัวนึงเป็นปูประหลาดเมื่อกี้มันวิ่งอยู่คือไม่เห็นที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะแต่ตอนเนี้ยมันวิ่งวิ่งแล้วมันก็ขุดดินเข้าไปเห็นแต่หัวแล้วอรุณนั่นไงนั่นไงนั่นไงปูที่พูดถึงอะค่ะนู่นนู่นนู่นคืออะไรอ่ะมันเหมือนกั้งผสมปูอ่ะตลกมากฉลามด้วยอ่ะจะเป็นฉลามตัวเล็กๆนู่นอุ้ย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 ปลาไหลมอลเล่ค่ะใหญ่เบ้งเลยอ่ะเจ้าปลาไหลตัวนี้นะคะปลาไหลมอลเล่นะคะที่โมร็อกโกเราเคยบอกเอาไว้ว่างับแขนนักประดาน้ำขาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีสวยมากเลยค่ะคือจริงๆนะเราเพิ่งเดินเข้ามาเองแล้วยังไม่ได้ถึงจุดไฮไลท์อ่ะกล้าพูดได้เลยว่าปลาที่เนี่ยมันเด็ดกว่าที่อื่นจริงๆคือเนี่ยสามารถเห็นปลาแบบที่ไม่เคยเห็นที่อควาเรียมอื่นได้ที่นี่ถือว่าเป็นอควาเรียมที่มีปลาแปลกๆเยอะเลยอ่ะนี่ขนาดเพิ่งเดินเองอะค่ะไปดูข้างในกันต่อดีกว่าค่ะตื่นเต้นแล้วเนี่ยอุ๊ยนี่เฮ้ยปูอันนี้เรียกว่าปลาปูค่ะเพราะใหญ่มากแล้วดูนิ่งมากคือที่เนี่ยปลาอุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะพูดได้เลยอ่ะคือแต่ละตัวนะสีมันจะเข้มแล้วก็ปลาอย่างเช่นปลาเทวดานะอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเราจะเห็นจากหลายที่ใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่มันใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยอ่ะเนี่ยใหญ่มากนี่ค่ะปลานกแก้วนี้นะคะสังเกตปากมันจะไม่เหมือนปลาตัวอื่นนี่ปากมันนะสามารถขบเม่นแตกเลยแล้วกินเม่นได้โอ้โหมันต้องเป็นปลาตัวเดียวแน่เลยที่ได้กินอูนิสดๆเนี่ยนกแก้วที่สีสวยมากนี่ค่ะเป็นปลาที่แปลกมากนะคะปลาตัวนี้ถ้าเราเห็นในสีนี้คือมันยังไม่ได้กินข้าวคือมันหิวพอมันหิวมันจะออกสีขาวพอมันได้กินอะไรเข้าไปพอมันอิ่มมันจะกลายเป็นสีดำบอกเลยนะว่าฉันจะกินฉันจะไม่กินฉันหิวที่เราเห็นนะคะคือปลาตัวนี้เนี่ยมันจะมีปลาคอยเข้าไปทำความสะอาดอะไรให้ตลอดเหมือนแปรงฟันให้แล้วมันก็อ้าปากไว้เพราะว่ามันจะแบบมีแพลงก์ตอนมีอะไรอย่างเงี้ยอึ้งบอกตรงๆว่าอึ้งมันคือตู้ล็อบสเตอร์แล้วแบบเป็นล็อบสเตอร์ที่ใหญ่มากอ่ะมันน่าจะเป็นล็อบสเตอร์กินคนมากกว่าที่คนจะกินล็อบสเตอร์อ่ะคือ
เนี่ยเขาโชว์ lobster หลายๆพันเลยตั้งแต่แบบ spider lobster spiny lobsterscallop spiny lobster คือหลายพันอ่ะดูในนี้ได้หมดคือตัวใหญ่มากอ่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะเขาจำลองให้ดูถึงพิษของหอยนะคะเขาเรียกว่าหอยเต้าปูนก็คือว่านี่ดูอ่ะสมมุติเราเอามือไปจับปุ๊บจับแล้วนะอ่ะจับพิษมันมาแล้วนั่นนั่นปุ๊บตายได้เลยนะคะพิษเหมือนงูตัวนี้นี่ค่ะไซส์จริงนะคะเล็กมากอ่ะคนก็อาจจะแค่หยิบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันตรายมากๆนะดูไซส์สิเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะเนี่ยนี่ค่ะถ้าเห็นอันนี้นะคะจะเข้าใจนะคะความจำเป็นว่าเวลาเราลงทะเลเวลาเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่ใต้พื้นทะเลบ้างอ่ะเขาจะมีขายเป็นรองเท้าสำหรับว่ายน้ำที่เป็นบางๆคล้ายๆถุงเท้าอย่างเงี้ยใส่ไว้ปลอดภัยที่สุดนะเพราะว่าถ้าเราเดินเท้าเปล่าลงทะเลเจอแค่ปลาแบบเนี้ยที่รูปร่างเหมือนหินแล้วเราเหยียบนี่มาดูค่ะปึ๊ดนี่เหยียบปุ๊บนะมันกลายเป็นหนามคมๆมาทิ่มเลยแล้วหนามใหญ่มากมีพิษเหมือนกันอาจจะไม่ถึงตายแต่เท้าระบมของจริงคือเหมือนหินแบบนี้เลยอะค่ะคือบางครั้งนะเราจะไม่สามารถดูได้อะอะไรมีพิษอะไรฉะนั้นไอ้พวกรองเท้าที่ใส่กันอะไรพวกนี้ใส่ไปเถอะนี่ค่ะเรามาถึงตรงที่จะไฮไลท์แล้วนะคะยังไม่ให้ดูตรงนี้เพราะตรงนี้ยังไม่สวยเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางเลยใหญ่มากถูกต้องครับคือเวลาถ้าดูจากข้างบนนะครับเมื่อกี้ผมนั่งดูอยู่ประมาณ20นาทีนะไม่ได้ฟีลเท่ามาอยู่ตรงนี้เพราะอยู่ตรงนี้มันดูแบบใหญ่มากไม่ใช่แค่ฉลามวาฬนะที่ใหญ่สติงเรย์ยักษ์หรอนั่นอ่ะใหญ่มากครับใหญ่เท่าเรียนี่เฮ้ย มันใหญ่กว่าเรียหมดเลยบ่อนี้ลิมบี้ว่ายนะสมแล้วครับคุณผู้ชมที่เป็นอะควาเรียมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นอันดับที่2ของทั้งโลกโอ้โหมันใหญ่จริงๆผมว่าพูดถึงปลาที่นี่เขาต้องมารยาทดีมากเลยเพราะว่าว่ายทั้งวันนี่ครับคือความหนาครับของกระจกฮะนี่ฮะ60เซน2ไม้บรรทัดสนับสนุนโดย True Vision ผลิตภัณฑ์อาหาร CP เป็นยังไงกันบ้างครับกับสถานที่ที่พวกเราพาไปในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกใจชาวหนีเที่ยวนะครับและใครที่มีโอกาสได้มาโอกินาว่าบอกเลยครับต้องมาที่อะควาเรียมแห่งนี้เพราะมันยิ่งใหญ่อลังการมากๆอังคารหน้านะครับเราจะพาไปกินเทปปัญญากิกันครับและน้องน้ำชาครับจะขอพาไปเที่ยวที่พัทยาแต่จะเป็นที่ไหนต้องติดตามครับติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ที่ Facebook และ Instagram ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับและสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube หนีเที่ยว TV นะครับ
สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับครับตอนนี้นะฮะเรามาตามคำแนะนำของเพื่อนซึ่งเป็นเชฟอย่างแรกคือเราต้องใส่อันนี้พี่ฟุ๊กทำไมนะเพราะว่าจะได้ไม่เหม็นค่ะแล้วก็ไม่กระเด็นนี่นะครับเรามากินเชฟปัญญากินะครับเป็นร้านที่เชฟอิชิกะกิอิชิระเคยทำงานคือเขาแบบมีการแบบกดเครื่องให้มันสเตรทแต่มันอร่อยแน่ๆมันหวาน